นั้นค่ะหนูนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัวดีไอคอนกรุ๊ปขอตั้งบริษัทเองขึ้นมาเพราะอยากจะสร้างงานและอยากจะเห็นทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยหลุดเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ทำธุรกิจกันมาเยอะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่มินจะตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์หรือคนที่มินจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายเหมือนกันนะวันนั้นก็ไปเลยค่ะไปที่บริษัทใหญ่คอนกรุ๊ปของเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอบอสพอครั้งแรกมินก็ถามทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของบอสพอว่าวันนี้ทำไมบอสพอถึงก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่บอสพออยากจะให้เกิดกับบริษัทนี้คืออะไรหลังจากที่มินถามเสร็จมินก็ได้คำตอบอะไรมาจนเรียบร้อยสรุปได้อยู่2ประเด็นค่ะประเด็นที่1เรื่องสินค้ามินบอกโอเคมินฟังข้อมูลมามากพอแล้วมินรู้แล้วว่าสินค้าดีราคาดีการตลาดดีทุกอย่างน่าสนใจแต่มินคงไม่สามารถที่จะนำเสนอหรือพรีเซนต์ออกไปได้จริงจนกว่ามินจะได้กินและลองเองจำได้ว่าวันนั้นโหบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปป่ามากเลยค่ะมินได้โปรดักต์ทุกตัวของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาถุงตั้งแต่พื้นอะถึงเอวค่ะ2ถุงนะแล้วแบกกลับบ้านไปอย่างเงี้ยเลยค่ะจนต้องให้แบบโอ้ถือไม่ไหวค่ะฉันรบกวนช่วยถือขึ้นรถให้หน่อยหลังจากนั้นค่ะก็กลับบ้านไปเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่พอเขาเป็นคนใจกว้างจังทำยังไงกับโปรดักที่อยู่ตรงหน้ามันเยอะมากมินก็ตั้งปณิธานเลยค่ะว่ามินจะตั้งใจกินและตัวที่สำคัญที่สุดที่มินตั้งใจลองมากๆคือไอคอนเฟสไอเซรั่มและต้องบอกว่าการที่มินจะเอาอะไรมาทาบนหน้าเนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าจริงๆมินเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายถ้าแพ้เนี่ยตรงเนี้ยหน้าแก้มก็จะแดงเลยมินก็ลองครั้งแรกแต้มก่อนโอเคแล้วก็ตื่นมาเริ่มเห็นผลค่ะจนกระทั่งเริ่มมีคนทักค่ะทำไมหน้ามินขาวขึ้นดูกระจ่างใสดูแวววาวทำไมมินไปทำอะไรมาดูเด็กจังคำนี้มินโดนเยอะมากเลยค่ะประเด็นที่2คือเรื่องของธุรกิจค่ะจริงๆหลักๆวันนั้นอ่ะที่มินซื้อไอเดียเนี้ยพอเรื่องของธุรกิจเลยนะคะเราอยู่ในโลกที่ตอนนี้เนาะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเราเห็นพัฒนาการของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่วันนี้เข้ามาทุ่นแรงมนุษย์และอีก20 30หรือ50ปีข้างหน้ามือถือก็จะกลายเป็นสิ่งที่เชยรถราก็จะเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปแต่วันนี้ค่ะวิสัยทัศน์นึงที่มินรู้สึกชอบก็คือว่าพอก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเพื่ออยู่ในธุรกิจของ wellness หรืออุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและคุณตัดสินใจถูกแล้วจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัวดีไอคอนกรุ๊ปเลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้มินตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตวันนี้นะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มินทำจะช่วยทุกคนได้มากน้อยแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่มินทำนะคะทำด้วยใจและทำเต็มที่ในทุกเวลาที่มีตั้งแต่มินเริ่มเห็นป้ายบิลบอร์ดพี่ๆ5คนน่ะนะคะมินติดตามทุกๆคนในดีไอคอนมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้ามาร์เก็ตติ้งระบบต่างๆนะมินได้มายืนอยู่ตรงนี้กับทุกคนในวันนี้มินกล้าพูดได้เลยว่าครัวดีไอคอนครอบครัวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ขยันขันแข็งวันนี้ค่ะมินในฐานะบอสมินรู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวดีไอคอนของทุกคนบ้านของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปพุ่งเททำงานกันอย่างหนักให้เราได้ทำงานเร็วขึ้นง่ายขึ้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้มาร์เก็ตติ้งก็มีให้แล้วระบบไม่ใช่แค่ระบบในออนไลน์แต่ยังเป็นระบบในเรื่องของการขนส่งมีคนแพ็คให้ด้วยก็เราไม่เคยหยุดพัฒนาลงทุนเพื่อให้เราทุกคนทำงานง่ายขึ้นพอตั้งบริษัทเองขึ้นมาเพราะอยากจะสร้างงานและอยากจะเห็นทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยมือใครนี้มันจึงไม่ใช่แค่การเอาไปขายต่อสิแต่เราทุ่มเทการสอนทุกคนทำงานอย่างถูกวิธีมีคนนำทางค่ะรุ่นพี่มาบอกว่าทำยังไงอย่างถูกต้องแน่นอนแหละว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกช่วงฝึกฝนแต่สุดท้ายแบบมีคนบอกกับทำแบบไม่มีคนบอกกันให้ไกลไปให้ถึงกับครอบครัว
The Icon Group ของเราขอบคุณมีได้เข้ามาในครอบครัวไอคอนเป็นเรื่องธุรกิจของการขายออนไลน์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนของค้าขายไปแบบเดิมเราไม่ได้ขายแบบโพสต์โพสต์สมัยก่อนแต่เราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วขายของด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่คือคอนเซ็ปต์เดียวธุรกิจของ The Icon จริงๆซึ่งมินจะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของขายออนไลน์แล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราได้แบ่งปันไปก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทอดแล้วก็ดูพิเคทให้คนทำรายได้ได้มากขึ้นโดยที่ทุนไม่ต้องเท่ากันไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ไม่ว่ามาจากไหนเป็นใครสามารถเติบโตได้เริ่มใหม่ได้ที่นี่ค่ะ The Icon Group ครอบครัวของเรา มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ